เรียบร้อยจ้าไปไหนครับเอ้าเฮ้ยเอ้าอุ๊ยตายตายซะไอ้ไก่นี่ไงคิดตันช็อป th.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัดแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ขายไอดีไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆซึ่งต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าไอคอนเทนต์พูดยากว่ะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ทำยากมากนะครับคือใช้เวลาอัดเนี่ยอย่างต่ำนะ3ชั่วโมงก่อนอื่นเลยผมขอคนละไลค์นะครับคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเคยอัดมาแล้วนะเป็นคอนเทนต์เล่นผลใหม่กับทุกหมัดซึ่งผมเคยทำโมจิตะกี้กูพูดสำเนียงแล้วไอสัตว์ซึ่งผมเคยทำโมจิไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นโมจิกับทุกหมัดด้วยตอนนั้นเนี่ยมีอยู่แค่6หมัดแต่ปัจจุบันมันเพิ่มมาเป็น7หมัดเรียบร้อยซึ่งก็เป็นหมัดใหม่หมัดแวมไพร์ซึ่งในล่าหมัดแวมไพร์นะครับเป็นหมัดที่ทำได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ผมก็ได้มาแล้วในรหัสตัวเองเลยสดๆหมัดเมื่อคืนนี้ซึ่งก็ไปหามายันตี3เลยเพราะฉะนั้นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการอดหลับอดนอนคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งพี่อดหลับอดนอนทำหมัดไม่พอพี่ต้องอดหลับอดนอนมาอัดคลิปนี้อีกแล้วกูก็ต้องอดหลับอดนอนไปตัดคลิปจะบ้าตายชีวิตเพราะฉะนั้นผมขอแค่คนละไลค์นะครับทุกคนขอแค่กดไลค์คนละ1ครั้งก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นั่นว่ายอดไลค์เนี่ยเอาไปกินไม่ได้เอาไปแลกเงินไม่ได้นะครับแต่เป็นกำลังใจได้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะเข้าใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่กดไปแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมหมายความว่าหมัดมันจะมีทั้งหมดกี่หมัดแล้วทุกคนตอนนี้มี7หมัดใช่ไหมหมัดใหม่อ่ะรวมตั้งแต่หมัดก๊อตนี่ครับอันนี้จะเป็นคาราเต้ใช่ไหมพวกนี้จะเป็นคาราเต้กับแบ็กเลกเนี่ยไอ้ว่าจะมีทั้งหมด7หมัดนะครับแต่ผมจะเลือกเล่นหมัดใหม่ก่อนเลยเพราะว่าคิดว่าทุกคนอาจจะชอบเล่นหมัดนี้ที่สุดแล้วปัจจุบันแถมเล่นยากมากๆด้วยแล้วเราก็จะเล่นควบคู่ไปกับผลซังนะครับแน่นอนว่าสแต็กพีก้าปรับเป็นสายผลเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็หาคนสู้กันทุกคนผมจะเล่นสักหมัดละ2คิวแล้วกันนะครับเพื่อความสะใจของทุกคนนะคลิปนี้น่าจะอัดยาวแน่นอนเลยและพี่คิดว่าคงอัดยากมากเลยเนี่ยแต่เพื่อความสุขของทุกคนพี่ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยๆไอ้นี่มันห้าวแท้เนี่ยมันห้าวแท้มาเลยเพื่อนห้าวๆอย่างนี้แล้วกูชอบเลยกูขออย่างเดียวนะมึงอย่าเปิดประตูหนีกูมาเลยหมัดใหม่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแต่พี่ก็จะเล่นเพื่อทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกูพูดรอบที่10แล้วเนี่ยเฮ้ยกดหรือยังแน่นอนน้องๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันของพี่ด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทไปเลยแน่นอนว่าในราคา199บาทคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับขอย้ำว่าก่อนซื้อสินค้าทุกคนต้องอ่านชื่อสินค้าก่อนใครมาต่อยใกล้ๆหูวะเนี่ยใช่ครับทุกคนต้องอ่านชื่อสินค้าก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะได้เข้าใจในการสั่งเลยนะครับแล้วก็179บาทนะครับจะได้เลเวลอยู่ที่2450นะครับทุกคนอย่าลืมอ่านชื่อสินค้าด้วยนะครับแล้วไอ้พวกเวลตันตอนนี้เนี่ยคือหามาลงค่อนข้างยากนะครับใครอยากให้ผมเอาไก่ตันแบบหมัดใหม่ดาบใหม่ผลใหม่มาลงนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับแต่ราคาถึงนิดนึงเพราะมันหายากมากแล้วแบบแพงมากๆเลยนะครับทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่ด้วยนะเว้ยขอบคุณครับน้องๆลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วไอ้พวกนี้แบบมันจะกล้าหรือเปล่าเนี่ยดูดิเย้เรียบร้อยโดนโอ้ยเซิร์ฟปิงจะวะคำรามไปก่อนเลยผลสางโอ้โหโคตรปิงเลยทุกคนดูปิงนะถอยขอกูว่ากูขอถอยกันใจเย็นนะเฮ้ยอันนี้ลมหรือเปล่านี่มันตังหงิดแล้วมันแปลกๆละอันนี้น่าจะลมนะกูไม่กล้าเข้าไอ้เหี้ยแม่งลมกูไอโมจิเอาไปกินกูกระทืบซ้ำและกระทืบซ้ำอีกดอกตายเรียบร้อยบอกแล้วกูอะเซียนหมัดใหม่ครับฮัลโหลกระทืบขูดและกระทืบขูดรีและกระทืบโคตรเกียนอะดูดเลือดดูดเลือดแล้วกระทืบต่อแล้วดูดเลือดแล้วฟันยาวๆตายให้กูสักตัวบ้างแหละกูถือกันจัดเลยทุกคนดูดินี่ถือกันหรอพวกนายอ่ะถือกันเหรอครับอันนี้ก็จะแตกแล้วเอาแตกครูเอางงสลัมมันนี้ก็ได้ไป3คิวแล้วนะครับคนเปลี่ยนหมัดนี่กูเปลี่ยนตรงนี้เลยละกันอยู่ใกล้มือดีแบ็คเล็ก V2แบ็คเล็กเนี่ยเป็นแบ็คเล็กที่ผมเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่แบ็คเล็กนี่หว่านี่มันคาราเต้ V2หรือเปล่าเยสเซอร์มาแบ็คเล็กเนี่ยน่าจะเป็นคอมแบทที่ผมเล่นไม่เป็นที่สุดแล้วนะครับเล่นยากมากโดนอีกแล้วโดนไปอีกดอกสุดท้ายเฮ้ยอะไรอ่ะหนีกูอีกเลยจ
จ้าไปไหนครับแตกอีกหนึ่งโอ้โหเล่นโคตรยากเลยเล่นกับผลเนี่ยเล่นยังยากเลยคือมันคอมโบวันช็อตไม่ได้คือผลนี้มันวันช็อตไม่ได้นะครับทุกคนมันไม่เหมือนกับผลเสือไอ้ง่ายคือมันเป็นตำราก้านกล้วยครับมันก็เลยแบบมันเลยไม่เกียนเท่าไหร่ตำราชบาแก้วโดนอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งนี่ไงใครบอกคอมโบไม่ได้ตายไปอีกสองกูเปลี่ยนหมัดเฮ้ยตะกี้มันไม่ตายเหรอเอ้ามึงมาไงนี่อ่ะเดี๋ยวตะกี้กูฆ่าใครตายวะงงเลยครับทุกคนที่งงจัดเลยตอนนี้มึงก็มาช่องกันกล้วยช่างมาดิไอ้เหี้ยมันหนีกูไอ้สัสโอ้เหี้ยหายไปไหนละมาดิวัยรุ่นโอ้เหี้ยมันเกตบันไลแล้วไงฉันคงเกตได้มั้ยนี่ฉันคงเกตได้แล้วโอ้เกือบตายเก็บเสียเครื่องหัวปีไอ้สัสโอ้โหแม่งหลอกล่อมันหลอกล่อมันเสกลูกกระจอกมันมาหลอกล่อพี่มาดิเจ็บไปดิตัวจริงอ่ะกูใส่ตัวจริงด้วยกูไม่ใส่ตัวปลอมเอามึงก็มาช่างการกล้วยช่างมาดิครับคุณจะหนีไปไหนคุณก็มาดิครับไอ้กระจอกเออมึงมาเนี่ยมึงจะไปไหนตายไส้ไก่นี่ขนาดเล่นผลตายเกิดนะครับก็ยังแตกให้พี่น้องๆก็คิดเอาโอ้แต่ยื้อเวลานานมากเลยกว่าพี่จะตบมันตายได้กูไปดีกว่าเอาละมาต่อไปที่ผมจะเปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าขอเป็นแบ็คเล็กก่อนเลยกูจะเอาตั้งแต่อันยากสุดไปจนอันง่ายสุดเลยละกันเฮ้ยอ่าเปิดซะด้วยสวัสดีเลยพี่ชายกูควิดแล้วควิดต่อเอาเฮ้ยเอาอุ้ย1คิวแบบฟุกๆเอาฮัลโหลคอมโบเลยอ่ะครับ1คิวแบบฟุกๆไปสิจะเข้าเฮ้ยใครมาทิ้งผลเลยตรงนี้เนี่ยป๊อปคอนหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหแล้วเจอโมจิทุกคนว่าพี่กล้าเปิดหรือเปล่าแน่นว่ากูไซส์หมดเนี่ยแล้วกูไซส์หมดเลยอ้อขออย่างเดียวเลยคือมันไม่ลุมก็มาดิบอกเลยผลช้างกับเป็นพื้นที่คอมโบกับคอมแบทได้ยากนะครับทุกคนไม่เหมือนนั้นอื่นนะต้องลองอ่ะทุกคนต้องลองดูแล้วสาดไฟไปก่อนเลยละกันต้องเล่นเชิงนิดนึงนะไม่งั้นเราจะเสียค่าหัวมีคนมาเสือกหรือเปล่านี่เอ้าช้างโดนควงได้ด้วยเหรอคือถ้าเราไม่เก่งนี่กูสู้มันไม่ได้เลยผมไม่มีดาเมจดาบแล้วแบบผมเล่นคอมแบทนี้ไม่เป็นเว้ยทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะพี่ก็ทำได้แค่กดมั่วๆไปอ่ะกดสกิลไม่ติดเอ้ยเกือบตายเงอะนี่ไงบันไลละอุ้ยเก่งได้แล้วสวยอุ้ยเชี่ยกว่าเดิมอีกโหแล้วกูมาเจอแบบไอ้พวกบ้าเดียวคอมโบโมจิอีกไอ้เฮ้ยโคตรสวยเลยเอาตายโง่สองคิวสำหรับคอมแบทนี้พี่ต้องขอเปลี่ยนนะครับทุกคนไม่งั้นพี่สู้ครับไม่ได้จริงคอมแบทนี้เล่นโคตรยากเปลี่ยนโอ้ยใครมาใช้ผลอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยกล่องอะไรครับเนี่ยมึงใครเนี่ยเอ้าไอ้เฮียในเซฟโซนมึงก็ตีกูได้ระเบิดอะไรครับนี่อะไรอ่ะเอ้าคืออะไรพี่งงไปหมดละแล้วมันก็ดรอปกระดูกอะไรงงๆมาไม่รู้ทุกคนมันคือกล่องอะไรวะดำดำเอาแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นหมัดก๊อตฮะมันชื่อมัดอะไรวะน่าจะเป็นมัดดาก้อนอะไรวะมัดมังกรนะเอาง่ายๆเลยนั่นว่ามัดมังกรก็เป็นมัดที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็การเล่นก็คล้ายๆมัดใหม่เลยมัดใหม่มันชื่อว่ามัดกันอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นมัดที่ไม่มีในวันพีชนะครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นมัดที่บัฟฟุตคือมันคิดขึ้นมาเองคือมันมโนขึ้นมาเองมาแก้มือดิเพื่อนมาเลยมาแก้มือเลยเพื่อนเลยนี่ใครไม่รู้นะครับทุกคนตอนเนี้ยเขาบอกจะแก้มือกับผมเนี่ยผมก็จะจัดให้เลยแล้วกันเอ้ยเปลี่ยนผมก่อนเพื่อนใจเย็นอ้าวแล้วนะแล้วกูเปิดก่อนเลยอุทสกิลโดนตะกี้นี่คือวันช็อตชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ไงโดนแลกกันไปดินี่ไงกูเป็นช้างดำด้วยตะกี้นี้ระเบิดอุ้มโยนไฟไปก่อนอ้าขี้กองอ๋อมันคอมโบวันช็อตแต่มันขี้กองกูเกลเกลเลยไอ้เหี้ยกูติดอ่างขี้กองซะจริงๆเห็นไหมเล่นโมจิอะโมจิมันขี้กองอะเพื่อนนี่ไงไอ้ไก่ขี้กองตายเข้ามาใกล้ราศมีกูก็ตายไปดิฮ่าจุ๊กเข้าคิวดีเท่าไหร่แล้วไม่รู้อีกรอบก็ได้นะบูนี่คืออะไรวะเนี่ยทุกคนบลูมันอ่านว่าบลื้อไอสัตว์มันด่ากูไอสัตว์ยังไม่ไปซะด้วยมาดิเจ็บตัวนะเนี่ยยังไม่ไปเนี่ยหาเรื่องเจ็บตัวหรือเปล่าตุ้มเขาเอ้าหูไม่โดนเฮ้ยตลกมึงตลกเฮ้ยมันบ้าแล้วโอ้ยชิบกูเกือบแตกโหมันกะจะเอาวันช็อตให้ได้แต่ที่เนี่ยมันคงแค้นพี่จัดเลยอะไรครับลูกพี่มึงโดนกูอีกแล้วนะมึงรู้หรือเปล่าโดนตลอดโดนประจำเลยเออนี่ไงฉันคงตุ๋ยแล้วตุ๋ยอีกดอกนึงแล้วอย่างนี้เลยแล้วกูใส่เต็มเหนี่ยวเลยละกันเปิดเกตไปก็สู้ไม่ได้หรอกอุ้ยอย่าเข้ามาดิโอ้โหอะไรกูเอาจริงแล้วนะกูพูดแค่แหละกูเอาจริงแล้วนะไม่เล่นกับมึงแล้วนะกูเอาจริงแล้วด้วยแล้วกูเกตเลยตายเฮดช็อตเอ้าเกตทัน ถึงจะเกตทันแต่มึงก็แตกคือมันเกตตอนตายเนี่ยโคตรฮาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4หมัดแล้วนะครับเหลืออีกเฮ้ยเราได้ไป5หมัดแล้วนี่ว่าใช่ไหมมีแบ็คเล็ก
คาราเต้หมัดใหม่ดราก้อนคาวหุยกองดำเกิดอีกแล้วเออกูโดนอะไรอีกฉันคงพูดโดนกระทำตายไปซะนี่ไงเจ้าคือตัวอะไรกันแน่นี่ตายซะเฮ้ยทุกคนผมว่าผมลืมหมัดอะไรไปสักอย่างว่ะตอนเนี้ยเหมือนมันมีตอนนี้ผมเพิ่งได้5หมัดนะครับถ้ารวมเข้าก๊อตนี่แม่นแล้วก็จะเป็นประมาณ6หมัดเว้ยทุกคนงงว่ะกูลืมหมัดอะไรไปวะคือเหมือนมันต้องมีทั้งหมด7หมัดไม่ใช่เหรอผมลืมหมัดอะไรไปวะทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะกูลืมอะไรวะเนี่ยอ้าวไอ้ไก่นี่ตายดิเพื่อนเอ้ยลืมเปลี่ยนผลเวรอะไรล่ะน้องๆพี่ลืมเปลี่ยนผลวะเอ้ยกูลืมหมัดอะไรไปวะกูยังงงอยู่เลยนี่คิดก่อนทุกคนเม้นบอกผมหน่อยนะตายซะไอ้ช้างโง่1คิวฮ่ามาลีมาลีคิวแบบหวานๆโอ้โหอุ๊ยฉันคงโดนตุ๋ยโอ้โดนทั้งบอททั้งคนลุมสภาพนี่ไงเอาเวลาแม่งมันเกลียดได้ไงเฮ้ยเกมมันไม่จิโอ้มันไม่ยุติธรรมไอ้สัสพี่รู้สึกว่าแอดมินเนี่ยมันจะคลั่งไคล้ผลประตูเหลือเกินนะครับแม่งปรับแล้วปรับอีกมึงก็เข้ามาตีกูสักทีดิไอ้ไก่เอาหนีกูเอาไอ้กระจอกเอ้ยแม่งสุดท้ายก็เอากูมาทิ้งไว้ตรงนี้แม่งมันหนีพี่เห็นไหมพี่เลยไม่ชอบบวกกับพวกผลประตูอย่างนี้แหละทุกคนคือมันลูกตุ๊ดเว้ยพวกผลประตูอ่ะแม่งไอ้ขยะโดดอุ้ยทำไมคนเล่นผ่องเงือกเยอะจังครับเนี่ยกูตีไม่เข้าไม่ใช่ไรลืมไปว่าทุกคนมันเล่นผลอะไรวะเนี่ยโอ้ยโมจิวะพี่นึกว่ามันเล่นผลวิญญาณมึงจะไปไหนเล่นหมัดใหม่ซะด้วยโดนและโดนควิดตำลากชบาแก้วมึงรู้จักไหมโอ้โหไปไกลเลยทีนี้เฮ้ยมันใช่เหรอนี่แล้วกูสแปมเลยแล้วกันมึงเล่นทำไมโมจิเนี่ยมึงเล่นทำไมมึงเล่นทำไมกูถามว่ามึงเล่นทำไมมึงเล่นทำไมคนเล่นโมจิต้องตายครับตายซะไอ้ไก่มาต่อไปมาสุดท้ายหรือว่าท้ายสุดนะครับหรือท้ายสุดแปลว่าเอาว่าผมลืมหมัดอะไรไปทุกคนเม้นบอกเลยนะครับเพราะว่าพี่จำได้เท่านี้มาต่อไปเนี่ยเป็นหมัดที่ทุกคนนะครับชอบเหลือเกินเลยเป็นหมัดที่คอมโบได้กับทุกเซตคอมโบเข้ากับทุกอย่างก็อดฮิวแมนอยู่กับเป็นหมู่คณะอย่างนี้ก็โดนกูดินี่ไงมันคอมโบเข้ากับทุกอย่างของแท้ไปอีก1คิว easy boy อุ้ยมีคนตีบอทโคตรเยอะอ่ะกูใส่เลยแล้วกันกูไม่สนได้ว่าจะบอทจากคนจะอะไรก็ตามกูกระทืบแล้วตายอีก1ไอ้ไก่ทำไมคิวนี้มันง่ายจังวะเนี่ยทุกคนผมขอปิดคลิปไปกันนะครับเพราะว่าพี่อัดมานานแล้วนะใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์ผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนจะเห็นว่ามันตัดเหลือสั้นนะเว้ยแต่ว่าอัดนี่คือนานมากนะครับทุกคนบอกอัดไปอ้าวมาดิเพื่อนได้เลยกูอยู่นิ่งๆแล้วมาเปิดกูอย่างนี้แล้วกูจัดให้เลยสวยๆงามๆแจ่มๆเลยแล้วกันไปอีก1เซตไป1คอมโบตัดเคนไปครับเรียบร้อยนี่ไงกระทืบลงไปอีกอะไรผลมึงอ่ะมันมีดีแค่ทำให้คนแสบตาครับวันช็อตเอ้าสกิลเบี้ยวมันอะไรล่ะโอ้มึงงานตายให้กูแท้นี่ไงตัวกูขีดกลางอากาศแล้วเจอกันครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายอยู่ด้วยกันในคืนที่แสนเหน็บหนาวไม่มีฉันและเธอจะเงาหรือเปล่าฝั่งสายลมที่หนาวพัดเอาความรู้สึกให้ลอยล่องไป